นี่คือเรื่องราวของคนกลุ่มเล็กๆกับพื้นป่า 1,800,000 ไร่อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นป่าที่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนับล้านบ้านของพันไม้หายากบ้านของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์บ้านหลังที่สองของนกอพยพจากทั่วโลกและต้นทานแห่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสัตว์ป่าแต่ความอุดมสมบูรณ์ของแก่งกระจานกลับดึงดูดผู้คนจำนวนมากเข้ามาหาประโยชน์จากผืนป่าบุกรุกที่ดินตัดไม้ล่าสัตว์โชคดีที่ยังมีคนกลุ่มเล็กๆกำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อพิทักษ์ผืนป่าครับผมชัยวัฒน์ลิมิเกียงสอนนะครับหัวหน้าอุทยานชาติแก่งกระจานนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลผืนป่าแก่งกระจานที่นับว่าเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอุทยานชาติแก่งกระจานก็มีโครงการระตะเวนผืนป่าแก่งกระจานโดยใช้เจ้าที่ของอุทยานดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับซึ่งปกป้องทั้งเรื่องของสัตว์ป่าการตัดไม้ทำลายป่าล่าสัตว์โดยเฉพาะซึ่งป่าแห่งนี้นะครับมีสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับแล้วก็มีพันไม้ที่หายากแก่งกระจาน 1.8 ล้านไร่เนี่ยเจ้าที่เรา80นายถ้าเปรียบที่พื้นป่าจริงๆแล้วมันยิ่งใหญ่มากนะครับ1คนเนี่ยต้องดูแลป่าถึงประมาณ 28,000 ไร่ไม่มีเหตุผลที่เราจะคุยได้เลยว่าเราดูแลรักษาป่าได้100%แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยกำลังใจและอุดมการณ์เท่านั้นที่ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำมีความสำคัญที่จุดเดียวของเขาก็คือว่าเขาทำเพื่อในหลวงผมก็ให้วิสัยทัศน์แล้วก็ให้คำพูดคำหนึ่งนะให้กับเจ้าที่ทุกคนว่าเราดูแลผืนป่าเนี่ยเท่ากับเราทำดีเพื่อในหลวงอยู่แล้วแล้วไม่ต้องย่อท้อเมื่อเราทำไปแล้วปั๊บเนี่ยคิดว่าสังคมเนี่ยคงจะให้โอกาสเราคงมีคนสนใจเรามีคนมามองเรามามีคนให้โอกาสกับพวกเราอีกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราผืนป่าแก่งกระจานเนี่ยเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยมีสัตว์ป่ามากที่สุดในประเทศไทยทั้งผีเสื้อทั้งภูมิทัศน์ต่างๆจุดเด่นทางธรรมชาตินี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถ้าผืนป่าแก่งกระจานสูญสิ้นถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดแล้วผมว่าสิ่งที่เราจะคิดจะมาเที่ยวเราจะมาศึกษาจะมาดูแลมันไม่มีทุกวันนี้ที่มีได้ต้องขอขอบคุณหน่วยพิทักษ์ป่าทั้งหมด19หน่วยที่ตั้งอยู่แนวตะเข็บชายแดนของพื้นป่าแก่งกระจานแล้วก็เจ้าที่ละตะเวนเจ้าหน้าที่ทุกนายพร้อมทั้งประชาชนที่มีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องพื้นป่ารวมทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ช่วยกันดูแลช่วยกันสนใจช่วยกันให้กำลังใจพร้อมทั้งเพื่อจะสร้างอุดมการณ์ให้เจ้าที่เรามีอุดมการณ์มากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นต้องขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยครับพวกเขาต้องรอนแรมกลางป่าเพื่อเฝ้าระวังจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายแม้จะเหน็ดเหนื่อยแม้จะขาดแคลนอุปกรณ์งบประมาณกำลังคนแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายแต่ทุกคนก็ยังทุ่มแรงกายแรงใจให้กับผืนป่าแห่งนี้ผมทำงานลาดตระเวนมา5ปีกว่าแล้วครับจากประสบการณ์ที่ผมเดินมาก็จะเจอสัตว์ป่าก็เยอะมีหลายชนิดนะครับแล้วภัยคุกคามก็หลายจุดเหมือนกันเท่าที่เดินลาดตระเวนมาเป็นเวลา5ปีนะครับถ้าถามว่าเหนื่อยไหม
ก็เหนื่อยนะครับแต่เราไปเห็นปัจจัยคุกคามต่างๆกับสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยมันลดความเหนื่อยได้เยอะเลยครับพวกผมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทุกคนเนี่ยมีความรักและห่วงแหนป่าผืนนี้มากเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนชาวไทยทั่วประเทศรักผืนป่าเหมือนอย่างที่ผมรักเพราะว่าป่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนทุกคนและสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้นะครับพวกเรานี่ก็อาสาสมัครเข้ามาฮะคือว่าทำงานเนี่ยไม่ได้ใช้วุฒิสมัยนั้นก็เมื่อใจเรารักเราชอบทำมาประมาณ20ปีนี่เราก็ชอบเราก็รักเราทุกวันนี้ถึงว่าอายุเรามากเราไปไหนไม่ได้แล้วเรามันก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็อาศัยที่ว่าบอกน้องๆก็ไปขอแนะนำก็ไปทำอย่างนี้นะต้องไปอย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้การเดินป่าเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวชีวิตเราจะต้องรอดกลับมานะฮะอยากจะให้สื่อไปถึงที่หน่วยงานที่อยากที่จะเข้ามาช่วยคือสามารถที่จะช่วยได้ช่วยบอกกล่าวกล่าวกันต่อๆไปว่าให้ดูแลรักษาป่าสัตว์ป่าต้นน้ำลำธารนะในป่าทุกป่าไม่ใช่ที่ป่าแก่งกระจานทีเดียวป่าทั่วโลกทั้งประเทศนะฮะผลจากการทำงานหนักของพวกเขาการบุกรุกป่าลดลงป่ามีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าไม่ต้องออกไปหากินนอกอุทยานชาวบ้านเข้าใจวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติแต่ภารกิจของพวกเขายังต้องดำเนินต่อไปเพื่อผืนป่าใหญ่ที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตตามีโอกาสได้มาที่ป่าแก่งกระจานเนี่ยเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนนะคะถึงจนถึงวันนี้ตาก็ยังมีความรู้สึกประทับใจกับพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งมาได้เห็นสัตว์ป่าและต้นไม้พืชพันธุ์ไม้ที่หายากยังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็ยิ่งรู้สึกประทับใจเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกท่านที่ยังทำหน้าที่ลาดตระเวนดูแลป่าแก่งกระจานแห่งนี้ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะวันนี้ชาวอาสาเรดบูลสปิริตกว่าหลายร้อยคนนะคะจะมาช่วยพี่ๆชาวป่าไม้ร่วมกันสร้างฝ่ายน้ำล้นเพื่อสัตว์โป่งเกลือและก็ตัดเถาวัลย์เพื่อต่อชีวิตให้ต้นไม้กันค่ะแต่ถึงแม้ว่ากิจกรรมที่เราทำกันในวันนี้จะดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกคนทำอยู่ทุกวันนะคะตาก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราจะได้รับรู้กลับไปในวันนี้ก็คือหัวใจเสียสละของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกคนที่แบกรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ดูแลพื้นป่าแห่งนี้ว่ายิ่งใหญ่เพียงใดตาและชาวอาสาเลบูสปิริตอยากขอขอบคุณมากค่ะ